โอเคเฮลโหลสวัสดีจ้าก็วันนี้กับกันมาอีกแล้วเนาะกับแกมบูแฟนตาซีซึ่งเป็นอีเวนต์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยเป็นอีเวนต์สไตล์ใหม่ที่เขาเหมือนกับว่ากำลังเบต้าเทสอยู่นะก็ค่อนข้างจะวุ่นวายแล้วก็ค่อนข้างจะไม่เรียกว่าอะไรเดียวไม่เป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่เท่าไหร่เลยเนาะเพราะว่าไม่สามารถใช้ตัวละครซ้ำได้โอเคก็สำหรับของรางวัลในอีเวนต์นี้นะก็มีของต่างๆที่ดีและน่าสนใจอยู่มากเลยหนึ่งก็คือดาบ EX บวกปลดสกิลแคปซึ่งก็สำหรับใครที่ไม่มีเซโน่มันก็โอเคอยู่แล้วเพราะมัน4ดาวได้ด้วยก็นะใครที่ไม่ทันเซโน่ก็มาเก็บดาบอันนี้ไปใช้ก่อน4ดาวโอเคแล้วก็จะมีเป็นตัว SR โอ๊ยทำไมเสียงมันอึมๆวะโอเคขอโทษทีนะก็เพิ่งตื่นนะแล้วก็แหวนต่างๆแล้วก็ที่เด็ดสุดก็คือตัว SSR การันตี SSR ไปเลยแต่ว่ามูลทองแน่นอนเย้โอเคก็ทั้งหมดทั้งมวลสำหรับอีเวนต์นี้มีแค่นี้ใช้เวลาในการฟาร์มไม่เยอะหรอกถ้าเราสามารถตีด่านสุดท้ายได้ก็มอนน่ะมันไม่เก่งเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันอึดมันน่ารำคาญโอเคนะก็จะพามาดูเป็นชั้นๆไปก่อนเลยแล้วกันเนาะ4เลเวลผมว่ามันมี4อันก็เอาไปตัดสินใจกันเอาเองแล้วกันว่าแต่ละชั้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะก็โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มจากหน้าแรกเราเข้ามามันจะให้เราเลือกซัมก่อนซัมที่เราเลือกเนี่ยมันจะถูกใช้ในทุกๆด่านของการลงชั้นนี้เนาะก็สมมุติเนี่ยผมเลือกยูโรป้า140ไปอ่ะผมก็ต้องใช้ยูโรป้า140อันเนี้ยไปตลอดการส่วนสำหรับหน้าเนี้ยก็จะเป็นหน้าเหมือนหน้าของอาคาลัมอ่ะนะก็อันนี้จะกดแล้วก็จะเปลี่ยนตัวที่โชว์ตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะแล้วก็สตาร์ทก็คือกดเริ่มเลยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนตัวละครในปาร์ตี้ให้กดปาร์ตี้สีฟ้านี่นะผมหานานมากไอ้เหี้ยหาอยู่โคตรนานมันเปลี่ยนตี้ตรงไหนวะหาจนหงุดหงิดโอเคสมมติเราเลือกเสร็จแล้วปุ๊บกรึบกดโอเคกดครูซอร์เต้ครูซอร์ตี้นี่ก็มันก็จะมาบันทึกแบบนี้นะแล้วก็เวลาเราเข้ามาครั้งต่อไปเนี่ยมันจะจำค่านี้ไว้ก็โอเคอยู่ก็ไม่ต้องไม่น่ารำคาญสักเท่าไหร่ก็อีวาคูเอทนี่คือออกเนาะก็อันนี้คือปาร์ตี้2ที่ไว้ใช้สำหรับตีอีกอันนึงเพราะว่าเราจะใช้ตัวซ้ำไม่ได้ก้อนนี้มันเป็นความยากง่ายสุดอ่ะมันคงไม่มีอะไรหรอกเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างผมของเต็มๆอ่ะมันก็ตายแหละนะไอ้สำหรับความยากระดับเนี้ยเนี่ยนี่แล้วเราจะใช้ตัวไม่ได้ไหมเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายกากบาทอย่างเงี้ยแล้วพอเราสมมติเรากดปาร์ตี้กดนี่ปุ๊บแล้วเราไปเลือกปาร์ตี้แรกที่เราใช้ไปอ่ะตัวมันจะโดนเทาๆไว้เว้ยอย่างนี้เว้ยตัวมันจะโดนเทาๆไว้ทำให้ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นคนที่มีตัวเยอะหน่อยหรือว่าถ้าอยากจะเซฟจริงๆก็ใส่3ตัวน่ารำคาญเนาะเล่นแม่งเลยมั้ยมึงตื่นนี่งุนงีงุนงีอยู่เนี่ยไม่เนี่ยทำไมทำอีเวนต์อย่างนี้ออกมาเนี่ยน่ารำคาญจังเลยบนเก่งกูเอาหมอกซ้ำมันทำไมเนี่ยเนี่ยปุ๊บพอเราเล่นจบเนี่ยมันก็จะได้เป็นแบดเจ็ตนะแบดปุ๊บอันนี้ตอนแรก56ปุ๊บพอเราเล่นจบปุ๊บของรางวัลเปิดมานะคลั่มตึ้มแล้วเราก็จะได้แบดมาอย่างไอระดับง่ายสุดเนี่ยได้2อันเนาะแล้วก็ระดับยากสุดได้21อันระดับต่อๆไปจำไม่ได้แล้วอ่ะยังไงดีผมจะพามาดูยากสุดเลยแล้วกันเพราะว่าขี้เกียจละก็เลือกยูโรป้าไว้ปึ๊บระดับเนี้ยผมบอกเลยว่าแม่งน่ารำคาญเหี้ยๆน่ารำคาญระดับแบบเหี้ยๆเลยโอเคปาร์ตี้ถูกต้องแล้ววะจะ
ำไม่ได้แล้วโอเคถูกต้องไปเอสโกง่วงเว้ยโอเคอ่ะเรื่องอะไรแม่งอึดชิบหายเลยอีกระลอกเนี่ยไออีจิงโจ้เนี่ยโคตรอึดเลยอึดบ้าอึดบอเลยแหละเออผมรู้แล้วผมลืมแล้วผมลืมเปิดเสียงนี่เองจริงๆไอ้ตัวจิงโจ้ยังไม่ต้องคัดก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นสกิลบัฟตัวเองโอกิมันอ่ะปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นกล้ามอะดรีนาลีนนี่แม่งอืดชิบหายเลยแม่งโดนล้านโหแม่งเลือดลดไปอยู่แค่นี้ยังกับบอสกิวอลเนี่ยด่านหนึ่งมันประมาณ3-4นาทีน่ารำคาญแบบอายหงุดหงิดเว้ยแล้วใหม่ไม่ตีแอนนะไปตีอะไรอิสเมียเงี้ยวนี่แล้วปาร์ตี้แรกก็ใช้ไม่ได้ด่านนี้มันมี3ขั้น3ด่านแต่ว่าเห็นเพื่อนบอกว่าด่านสุดท้ายอ่ะมันกลับมาใช้ปาร์ตี้แรกตีได้แต่ผมก็เซตไว้3ทีมแล้วก็เลยไม่ยุ่งอะไรตัวที่2เนี่ยมันกันดีบัฟนะมันดีบัฟไม่ติดกูก็ลืมเปลี่ยนสกิลนี่ไงลืมเปลี่ยนเอาเคเรตี้มาบ้าบอพูดน้อยหน่อยนะเพิ่งตื่น
เออแล้วรู้ว่ามันใช้ไม่ได้ก็เผลอกดอีกชินโอเคเดี๋ยวเปิดปูน้ำทิ้งไว้ให้นะโอ้ยิงเวมันต่อยอย่างแรงเป็นตัวละครที่ผมอัพ5ดาวมาแล้วผมชอบมากเลยนะอิงเวเนี่ยแม่งเก่งมากเลยมาดูดิโอ้ยยีผีเยอะอยู่นะนี่ปาร์ตี้2จบไปแล้วเนาะปาร์ตี้2ก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ปาร์ตี้3เนี่ยเราจะกลับมาใช้ปาร์ตี้แรกได้แต่ช่างหัวแม่งกูเซตมาแล้วโอ้ no เอาแต่ซ้ำโอ้โอกี่600,000
โอ้บวกอันนี้ด้วยเหรอเอ้ยดิสเปลด้วยเหรอวะสกิล2นั่นแม่น่ะดีจังหลุดเบรกปะเนี่ยเราอ่ะนั่นไงไม่เร็วไปเทิร์น1อีบ้าช่างแม่งตายแล้วมั้งบึ้มโอเคก็สำหรับด่านสุดท้ายเนี่ยมันก็27เหรียญนะเอ้ย21เหรียญประมาณนั้นนะเนี่ย56ปุ๊บบอลลิเฟตอุ้ยดอบดาบด้วยบอลลิเฟตมาเป็น79ก็เป็น23เหรียญโอเคก็สำหรับวันนี้กิจกรรมนี้ก็คงเท่านี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเมเทล่าเดี๋ยวผมมารีวิวแล้วกันโอเคสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนเนาะบาย